ปูกนกวันเผยสาเหตุที่ต้องขายโรงงานทำลูกชิ้นเคลียร์ชัดไม่มีวันตกอับหลังจากที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกก็ทำให้ปูกนกวันภรรยาของตลกชื่อดังเด๋อดอกสะเดาเริ่มเฟสตัวออกจากวงการบันเทิงพร้อมกับไปทำธุรกิจส่วนตัวขายลูกชิ้นปูเด๋อส่วนทางด้านปูนั้นก็ขายของออนไลน์ไปด้วยเด๋อดอกสะเดาเคยเล่าว่าตอนนี้งานในวงการบันเทิงไม่เยอะเหมือนก่อนอีกทั้งมีคลื่นลูกใหม่เข้ามาเยอะมากตนเองก็เลยเริ่มเฟดตัวเองออกไปและทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆไปด้วยแต่มาตอนนี้ได้ปิดโรงงานทำลูกชิ้นไปแล้วเพราะเหนื่อยมากทำมา10ปีแล้วจากเรื่องนี้เองเลยทำให้หลายคนเริ่มมองว่าปูกับเด๋อเริ่มตกอับไม่มีเงินเหมือนก่อนล่าสุดปูกนกวันก็ได้โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งผ่านทางเพจขายกระเป๋าแบรนด์เนมของตัวเองโดยบอกว่าที่ต้องขายโรงงานลูกชิ้นไปนั้นเพราะอายุเยอะแล้วไม่มีแรงในการทำงานในวงการบันเทิงนั้นไม่ได้ทำแล้วเพราะได้ค่าตัวน้อยและเหนื่อยมากตอนนี้ตนเองทำธุรกิจหลายอย่างทั้งขายครีมขายของนำเข้าเล่นหุ้นเล่นทองและมีค่าเทอมให้ลูกเรียนจนจบเรื่องพวกนี้ตนเองได้วางแผนมาตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวก่อนคบกับเด๋อดอกสะเดาและทุกวันนี้ไม่มีหนี้พร้อมกับยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีวันตกอับแน่นอนสำหรับท่านที่เพิ่งมาเจอปูที่เพจนี้ครั้งแรกปูขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่ออกรายการไปปูขายโรงงานแต่ไม่ได้ขายสูตรลูกชิ้นอายุเยอะแล้วเหนื่อยไม่มีตัวตายตัวแทนได้เงินก้อนเก็บไว้กินยามแก่เฒ่าค่ะเล่นละครเราก็เป็นตัวเห็บเหาค่าตัวไม่เยอะค่ะอยากมีเวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดเพราะแม่ปูตายตั้งแต่ปูเล็กๆจึงรู้ว่าคนเราไม่แน่นอนเลยต้องหาอย่างอื่นทำตอนนี้ขายผลิตภัณฑ์ปลายขายของจากอเมริกาเล่นทองเล่นหุ้นมีค่าเทอมให้ลูกเรียนจนจบตั้งแต่ตอนทำลูกชิ้นเพราะคิดแล้วว่าเรียนแนวนี้ถ้าเปลี่ยนแนวจะกระทบลูกปูวางแผนการเงินตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่กับพี่เด๋อเพราะเคยไม่มีมาก่อนรู้รสชาติแล้วปูไม่มีหนี้ค่ะหากินไปวันๆปูกับพี่เด๋อไม่มีวันตกอับค่ะไม่ได้พูดเพื่อให้คุณหมั่นไส้ไม่งั้นตอนท้องและคลอดลูกปูไม่มีละครเป็นปีปูคงอยู่ไม่ได้ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะปูดูแลพี่เด๋ออย่างดีเพราะว่าพี่เขาเป็นคนดีหลังจากที่ปูโพสต์เรื่องนี้หลายคนที่ติดตามต่างก็ชื่นชมในการวางแผนการใช้ชีวิตครอบครัวของปูกนกวันกับเด๋อดอกสะเดาเป็นจำนวนมากซึ่งปูก็บอกว่าคนชอบมองว่าการที่ไม่มีงานแสดงนั้นแล้วมักจะตกอับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ